ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มีอยู่กันในเกม Civilization 6เนาะมาต่อกับญี่ปุ่นวิทย์กันนะครับสภาพเราเป็นไงบ้างตอนนี้สร้างวันเดอร์อยู่2อย่างใช่ไหมโอเคแล้วก็ผมอยากสร้างเรือคาราเบลเพื่อไปหาคนอื่นนะครับอยากไปขายของให้คนอื่นแล้วตอนนี้คือไม่ไหวแล้วมีเพื่อนอยู่แค่นี้ของเราเหลือเนี่ยโอ้โหสต็อกเพียบเลยจะไปขายคนอื่นบ้างโอเคมีตังค์อยู่200นะครับมาดูทบทวนสภาพก่อนโอเคน้ำมันดับฝันเขตวัฒนธรรมนะแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรนะมาสร้างตรงนี้ก็ได้ก็เหลือแค่บวกสี่ก็บวกสี่วะ เดี๋ยวก่อนแล้วตรงนี้มันเขตอะไรเขตอุตสาหกรรมใช่ไหมตามนั้นแหละเราสร้างอะไรดีครับเมืองนี้เมืองนี้มันเหลืออะไรบ้างเหลือเขตอุตสาหกรรมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราลงเขตสะพานส่งน้ำไว้ก่อนแล้วเราก็ซื้อเขตอุตสาหกรรมลงโครงไว้เลยก็ได้ครับตามนั้นเดี๋ยวผมว่าเราเอาห้องสมุดก่อนดีกว่านะโอเคเมืองนี้เราจะทำแผนแบบไหนบ้างนะครับควรมีฟาร์มสามเหลี่ยมสักที่หนึ่งเราก็ตั้งเมืองตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมถ้าจะตั้งนะก็จริงๆก็ควรเป็นฟาร์มแบบนี้ออกมาเดี๋ยวดูสภาพก่อนคือผมอยากให้มันติดกับฟาร์มเก่าด้วยเวลาทำฟาร์มตรงนี้มันจะได้แบบดีๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนั้นแล้วก็เขตเราก็วางครบแล้วนะครับมีท่าเรือใช่ปะมีเขตวิทย์อยู่ตรงนี้มีเขตอุตสาหกรรมเขตศักดิ์สิทธิ์โอเคเรียบร้อยถ้างั้นเราก็ทำลงด้วยไม้ตรงนี้ได้เลยงั้นตรงนี้ไม่ต้องไหมทำฟาร์มตรงนี้แทนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราทำลงด้วยไม้กันก่อนนะครับเพื่อเพิ่มเสื่อมให้กับเมืองเนาะแล้วก็ผมอยากจริงๆขอสลับกินข้าวก่อนโอเคพอกินข้าวเสร็จเนี่ยประชากรจะได้โตเร็วๆแล้วเดี๋ยวให้ประชากรมาทำงานตรงนี้ให้มันโตก่อนสักคนหนึ่งนะครับเราจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรผมว่าขั้นแรกอ่ะให้ประชากรมันโตเป็น2คนก่อนถึงจะดีประมาณนั้นโอเคเมืองนี้เราเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเยอรมันนี่จะไม่มีทหารเลยนะครับเพราะงั้นไม่ต้องทำกำแพงก็ได้เนาะงั้นเราก็ทำทรานไปก่อนแล้วกันเพิ่มค่าเฟสเผื่อผมซื้อเฮอร์คิวลิสกับฮิมิโกะกลับคืนมาได้อะไรอย่างนี้เอ้ยลืมไปเลยถ้างั้นแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเป็นสะพานส่งน้ำใช่ไหมถ้างั้นเราจะทำยังไงให้เมืองนี้มันหรือว่าเราจะซื้อออกไปเลยถ้าซื้อออกไปเลยก็รอเปลี่ยนการ์ดงั้นเดี๋ยวรอเปลี่ยนการ์ดซื้อพื้นที่หรือว่าเราจะเอาคนตั้งเมืองแล้วก็ใช้ข้าวเฟสซื้อคนตั้งเมืองเลยดีไหมเราจะได้ตั้งตรงนี้ด้วยพอดีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เมืองนี้มาในภายหลังอยู่แล้วนะครับก็มีเขตวิทย์ตรงนี้เดี๋ยวเราลงท่าเรือเพิ่มก็ได้ถ้าเราได้เมืองนี้มาถ้าเมืองนี้ตั้งขึ้นมาแล้วเราจะเดี๋ยวก่อนมันทำเขตวิทย์ตรงนี้ได้โอเคจะได้มีโบนัสช่องติดที่ติดกับเขตศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนี้แล้วก็เลลายอยู่ตรงนี้เนาะโอเคถ้างั้นเราทำไงดีเมืองนี้ลงเขตไปหรือยังลงเขตไปแล้วผมซื้อคนตั้งเมืองที่เมืองนี้ดีไหมเขาจะได้เดินไปเร็วๆนะครับถ้าซื้อตรงนี้นี่คือใช้เวลากี่เทือนวะเนี่ยหรือว่าเราซื้อตรงนี้ก็ได้ไหมเราจะได้ไม่เสียประชากรนะครับเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวบิลเดอร์เรารอมาทำฟาร์มตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ก็ได้ก็บทที่กี่เทิร์น17เทิร์นอีกนานเลยนะครับไม่เป็นไรก็จุดประสงค์ของการเล่นวิทยาศาสตร์ก็คือสร้างตั้งเมืองเยอะๆสร้างเขตวิทย์เยอะๆนะครับถ้าเราไม่ค่อยมีโบนัสช่องติดเท่าไหร่แต่ต่อให้มีโบนัสช่องติดเยอะเราก็ควรที่จะตั้งเมืองเยอะๆนะเวลาเราส่งคณะรัฐทูตไปให้ซิตี้สเตทด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะได้มีตัวคูณสิ่งปลูกสร้างไอ้พลังตรงนี้เยอะๆนะครับถามว่ามันสำคัญยังไงใช่ไหมก็อย่างแบบว่าเนี่ยอันนี้ก็ได้ถ้าเราครองอำนาจส่งเข้าไปแค่1คณะรัฐทูตนะครับเราจะได้บวก1ค่าวิทยาศาสตร์ทุกๆในเมืองหลวงในเมืองหลวงของเรามีแค่อันเดียวแล้วก็ทุกๆไลบรารีนะครับไลบรารีก็คือห้องสมุดที่อยู่ในเขตวิทย์ตรงนี้ตอนแรกมันบวกแค่2เห็นไหมแต่คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้มันบวก4ครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีไอ้แต้มอยู่ตรงนี้2แต้มจากบวก2มันก็เลยเป็น3 4นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะบวกอย่างนี้ทุกเมืองครับ
เอ้ยบางนี้ไม่มีเขตวิทย์นี่อันนี้ก็บวกเห็นไหมสรุปก็คือถ้าเรามีไลบรารีกี่ที่มันก็จะคูณ1เข้าไปก็คือเราส่งเข้าไปตรงนี้แค่1แต้มนะครับสมมติเรามีไลบรารีห้องสมุดอยู่5ที่เราก็จะบวกค่าวิทย์5ที่แล้วอันนี้เนี่ยมันบวก2เห็นไหมถ้าเรามีมหาลัยถ้าเราสร้างเขตวิทย์แค่5ที่แล้วเรามีมหาลัย5ที่ใช่ปะเราใส่เข้าถึงตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไป3แต้มเนี่ยเราก็จะได้บวกค่าวิทย์อีก10ฟรีๆถ้าเราส่งคณะรัฐทูตเข้าไปนะครับแล้วมันจะคูณเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วถ้าเราไปเจอ City State วิทยาศาสตร์แล้วส่งแบบนี้เข้าไปอีกมันก็จะมีตัวคูณเยอะขึ้นไปอีกนะครับมันเหมือนแบบเสริมพลังซึ่งกันและกันนะประมาณนี้โอเคผมสร้างไหนๆพูดถึงมหาลัยแล้วเราก็สร้างมหาลัยเลยมั้ยหรือว่าเราควรจะสร้างเขตผมว่าเอาชิปยาร์ดก่อนดีกว่าเราจะได้มีเฟืองเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เอามาสร้างสิ่งผมสร้างพวกนี้ตามหลังโอเคแล้วเมืองนี้เราสร้างสะพานส่งน้ำไหมก็ใหม่เนาะจริงๆมันก็ทำได้นะถ้าจะเอาสะพานส่งน้ำตรงนี้แล้วก็เป็นเขตอุตสาหกรรมแต่ว่าผมว่าเราสร้างเขตวัฒนธรรมบ้างดีกว่าเราจะได้มีการ์ดที่พลังดีๆเยอะขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้จริงผมอยากใช่เรากำลังส่งคนมาตั้งเมืองตรงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งตรงนี้ได้อีกนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็มาตั้งเมืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งเมืองติดทะเลที่หนึ่งเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วเราก็ลงท่าเรือไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็มีเขตวิทย์อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหจริงๆควรที่จะมีเขตวิทย์ตรงนี้นะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นวอเตอร์พาร์คแล้วก็มีเขตการค้าครับแค่นี้ก็เทพเลยนะเมืองเนี้ยแต่เราต้องรีบมาตั้งนะถ้าจะทำไม่งั้นก็คือผมกลัวนันบดอเขาขยายพื้นที่ออกมากินเขตเราก่อนนะครับถ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็สร้างเลยไหมคนตั้งเมืองใช้เวลา13เทิร์นแล้วเมืองนี้ทำวันเดอร์อยู่ด้วยโอ้ my god ทำไงดีหรือเราย้ายไม่ออกผมว่าเมืองนี้ทำบิลเดอร์ต่อใช่ไหมผมว่าการ์ดเรายังอยู่ป่ะบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จนี่โอเคเดี๋ยวคนนี้ยืนรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งเมืองทีหลังตรงนี้อาจจะต้องทำกำแพงนิดนึงหรือไม่ก็ต้องส่งทหารมายืนเพราะว่าผมกลัวเมืองนี้กบฏแล้วมันจะมาตีเมืองนี้เราของเรานะโอเคได้เรือคาราวานแล้วคาราเวลไม่ใช่คาราวานแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นอันนี้เนาะโอเคเปลี่ยนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราใส่การ์ดปูนช่องติดกับคณะรัฐทูตได้ทองอันนี้ดีมากแบบนี้แหละถูกละประมาณนี้เลยไปครับวัฒนธรรมถัดไปที่อยากจะได้คืออะไรเราอยากได้ Enlightenment ครับเอามามีการ์ดค่าวิทยาศาสตร์เพิ่มอีกนิดนึงก็ยังดีทำพ่อค้าได้ด้วยเหรอเมืองนี้ผมจะให้เมืองไหนทำมอสโซเลียมนะเมืองนี้ใช่ปะไม่ใช่เมืองนี้มั้งก็โอเคแต่เมืองนี้เราทำอันนี้อยู่แม็กดัตไร้ประโยชน์มากเลยแล้วเมืองนี้สร้างเสร็จครบยังก็ยังไม่ครบนะแต่ก็อยากให้สร้างคนตั้งเมืองโอ้โหคนตั้งเมืองใช้เฟืองเยอะมากเลยทำไงดีเอาไว้ก่อนก็ได้สมุไรเราผมให้มายืนตรงนี้เดี๋ยวเราส่งคอสโปมาเมืองนี้ด้วยนะครับป้องกันเมืองนี้ไว้หน่อยก็เมืองนี้เรือคาราเวลมาแล้วใช่ไหมขวาตรงไปเลยครับแล้วก็ขอดูเมืองนี้หน่อยก็โอเคนะแต่ผมว่าเมืองนี้น่าจะคุมพื้นที่ทะเลเยอะกว่าไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็โอเคนะทำมัสเลียมเลยไหมถ้าทำไว้ตรงนี้แล้วมันมีอะไรดีหรือทำไว้ตรงนี้ดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันไปครับสร้างเลยเดี๋ยวซื้อไลท์เฮาส์ให้โอเคงั้นเมืองนี้เราลงทำเขตอุตสาหกรรมก่อนเลยฮีเลอร์เราก็รออยู่ตรงนั้นแหละคนตั้งเมืองเราก็เราจะทำผังเมืองแบบนี้ไหมหรือว่าเราจะควรที่จะเลื่อนขึ้นไปเพื่อเอาน้ำมันตรงนี้ไม่เดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้เราก็มีน้ำมันแล้วไหมเอาไว้ตรงนี้แหละดูเลยครับโอเคก็เราต้องเปลี่ยนโอ้ยลืมเปลี่ยนซื้อพื้นที่ถูกลง 20% ถ้างั้นเราจะเอาพื้นที่ไหนมาก่อนถ้าจะให้คิดง่ายๆก็ตรงนี้ข้าว3เฟือง3
แค่นั้นเลยแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเรารอวิจัยอันนี้ดีกว่าเนาะ Mercantilism เราจะได้ทำโรงไร้ไม้บนเขตป่าฝนได้ไม่แน่เมืองนี้เราอาจจะสร้างชิเชนอิซ่าก็ได้นะแต่ป่าฝนก็ไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นแล้วก็น่าจะมีคนทำไปแล้วด้วยDiplomatic Quarter ก็น่าสร้างนะเนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีนี่ไงเมืองนี้ทำได้พอดีเลยแต่เราอยากจะสร้างเขตอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยบวก10เนี่ยโอ้โหวางแผนไว้ตั้งนานลงไว้ก่อนแต่ว่าผมอยากจะทำ Forbidden City ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเมืองนี้เราทำเขตอันนี้ได้อย่างเขตบันเทิงโคลอเซียมก็ยังอยู่นะเมืองนี้สร้างไม่ได้แล้วแสดงว่าเมืองต้องเป็นหน้าที่ของเมืองนี้นะโอ้โหเราสร้างวันเดอร์เยอะไปไหมไม่เป็นไรครับปั่นเข้าไปโอเคส่วนเมืองนี้เขตวิทย์มันมีที่ไหนให้สร้างก็ไม่ค่อยเราลงสะพานส่งน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อตรงนี้เพื่อลงเขตอุตสาหกรรมไว้ก่อนโอเคเอาออกไปก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสร้างอนุสาวรีย์ก่อนนะครับเราจะทำฟาร์มสามเหลี่ยมที่ไหนดีสำหรับเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคงั้นทำฟาร์มก่อนเลยเราจะส่งคนนี้ไปไหนนะอ๋อมาดูว่ามีเขตการค้าให้เราให้สปายเราปล้นหรือเปล่านะครับก็ตามนั้นแหละเดินถัดไปเลยหวังว่าจะไม่โดนแย่งสร้างวันเดอร์อะไรนะโอเคแล้วก็คนนี้รอคนตั้งเมืองของเราเดินมาให้ถึงครับเอ๊ะพ่อค้าวันนี้ไม่ต้องช่วยแล้วโอเคมาช่วยเมืองนี้แล้วกันสปายเราทำอะไรดีส่งของเมืองนี้เมืองนี้มันไม่มีอะไรเลยโอเคเราส่งไปหาใครไม่ได้เลยนะครับถ้างั้นก็ข้ามเทือนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอเรือคาราวิลของเราสำรวจไปเจอชาติใหม่ฟาร์มตรงนี้ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเทคโนโลยีมหาลัยออกฟอร์ดเราสร้างที่เอ้ยวันนี้พอดีเลยเนี่ยเราสร้างได้ปะออกฟอร์ดจัดเลยครับเอ้าทำไมทำตรงนี้ไม่ได้อะทำไมต้องทำตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะสร้างบนทะเลทรายไม่ได้หรอมหาลัยออกฟอร์ดสร้างติดกับแคมปัสที่มีก็ถูกแล้วทำไมอะไรวะแล้วก็ของพื้นที่ตรงนี้ทำไมมันสร้างไม่ได้นี่อยากสร้างตรงนี้โอ้โหอะไรวะต้องสร้างบนต้องการมหาลัยใช่ปะก็ถูกแล้วแล้วก็ต้องการเดี๋ยวต้อง build on grassland หรือ plain โอ้โหก็คือต้องสร้างบนพื้นเรียบไอ้พื้นตรงนี้ที่ไม่ใช่ทะเลทรายอะเอาไงดีวะเราแถวนี้ก็ทำไม่ได้ก็ทำได้แต่ตรงนี้แต่ก็อยากทำตรงนี้31 turn แต่มันดีมากเลยนะถ้าเราทำได้เราบวกค่าวิทยาศาสตร์ 20% ในเมืองนี้แล้วเมืองนี้ก็มีพิงกาล่าอยู่แล้วด้วยเนี่ยพิงกาล่าทำเลยครับโอ้โหรู้สึกว่าเราสร้างวันเดอร์เยอะมาก1 2 3 4 4วันเดอร์พร้อมกันหมดเลยเรามีการ์ดสร้างวันเดอร์ป่ะเนี่ยไม่มีโอ้ไม่ได้นะเนี่ยโอเคเราวิจัยอะไรดีครับตอนนี้ขึ้นมาก่อนเนาะพ่อค้าส่งไปเลยครับช่วยเมืองนี้หน่อยส่วนบิลเดอร์คนนี้ก็มารอตรงนี้สปายเราก็ยังทำอะไรไม่ได้ผมขอเจอคนใหม่ก่อนอย่าบอกนะว่า New World แบบไม่มีคนอยู่เกาะนี้เนี่ยส่งมาตั้งเลยนะอ้าวพายุหิมะถือกำเนิดเรามีทองอยู่500เราทำเลยผมอยากซื้อเวิร์กช็อปให้เมืองนี้นะครับเก็บไว้ก็ได้สปายเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยว
ซามูไรเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวตั้งรับไว้วันนี้จะได้บิลเดอร์เพิ่มแล้วเดี๋ยวให้มาช่วยแถวๆนี้แล้วกันนะคือจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยบิลเดอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอยากได้ทองมากกว่าตอนนี้โอเคอย่างน้อยก็ทำเฟืองตรงนี้ได้เดี๋ยวเราต้องทำกำแพงเพิ่มสักนิดนึงนะเนี่ยตรงนี้ก็เหลืออีกนานเลยผมว่าไหนๆก็เดินมาทางนี้แล้วก็เดินมาเลยครับนี่มันวันเดอร์ปะเนี่ยทำไมมันมีข้าววิทย์อยู่ตรงนี้โอ้โหมันเป็นทวีปเป็นเกาะที่ไม่มีคนมาอยู่นะเนี่ยเราส่งคนตั้งเมืองไปดีไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนการสร้างวันเดอร์ทีหลังนะครับมาดูกันว่าเราจะได้สร้างมาให้ออกฟอร์ดหรือเปล่าวิจัยผมอยากได้อันนี้แล้วนะเรามีค่าเฟสพอที่จะซื้อเราจะซื้อคนตั้งเมืองเพิ่มหรือว่าเราจะซื้อเฮอร์คิวลิสดีผมว่าซื้อคนตั้งเมืองดีกว่านะเพราะว่ามันใช้เทิร์นเยอะมากในการสร้างตอนนี้แล้วเราก็ส่งมาตั้งที่ใหม่ตรงนี้ก็ได้นะรู้สึกว่าก่อนนี้น่ามาตั้งมากเลยโอ้โหตั้งได้สัก 2-3 ที่นี่จะดีมากเอาไงดีส่งมาเลยดีไหมก็อยู่ไม่ไกลเนี่ยก่อนเนี่ยตั้งตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ทำท่าเรือซะหน่อยแต่ก็ดูให้ครบก่อนก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราส่งทหารมาเราไปทางนู้นแล้วใช่ไหมสมุไรเราก็เดินมาตรงนี้แล้วทหารเราไม่ค่อยมีเหมือนกันนะเนี่ยหรือเมืองนี้ทำทหารดิ46 50ส่งทหารมาหน่อยแล้วกันนะส่วนบิลเดอร์เราทำอย่างอื่นดีกว่าทำอะไรดีแถวนี้มีโรงด้วยไม้ตรงนี้ที่ยังไม่ค่อยต้องการจะทำอ๋อโดนพายุพัดงั้นมาซ่อมเมืองตรงนี้ก่อนโอเคสปายไม่มีอะไรทำเนี่ยรู้สึกว่าดีโดนี่จะทำไมมันถึงมาตั้งโอ้โหมันข้ามทะเลทรายมาตั้งเมืองใช่ไหมแค่เราได้พ่อค้าผมอยากได้นักวิทย์นักวิทย์เราก็นำแล้วนะเนี่ยดีครับดีอ่ะตั้งเมืองได้เลยเดี๋ยวเราทำฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้ด้วยแล้วกันนะโอเคครับแล้วเมืองนี้เราก็อยากได้เขตวิทย์ตรงนี้เราก็ต้องซื้อใช่ไหมงั้นรอเทิร์นหน้าตอนนี้เราทำอนุสาวรีย์ไม่ซื้ออนุสาวรีย์ให้แล้วก็ให้สร้างยุ้งฉางแล้วกันแมนโซมูซาส่งเอมบาสซีประกาศความเป็นเพื่อนแต่ไม่เป็นพันธมิตรได้ไหม ผมจะได้แบบว่าส่งสปายไปหาเขาได้นะครับก็น่าจะมีเราน่าจะเจอเขตนี่ไงอันเมืองไหนรวยๆนี่เลยครับเนี่ยไม่เป็นพันธมิตรกับเขาแล้วเป็นแค่เพื่อนสปายเราจะได้ปล้นได้โอเคซามูไรเดี๋ยวอัปเกรดได้ใช่ไหมอัปเลยแล้วกันพ่อค้าเราก็ใช้ความสามารถเส้นทางการค้าจะได้1ทองแล้วก็ได้ทอง 0.5 แล้วก็ได้คณะรัฐทูตเพิ่มด้วยนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมอันนี้เขาให้อะไรผมรอเจอซิตี้สเตทด้านวิทย์เมืองอื่นอยู่นะครับเราจะได้ส่งคณะรัฐทูตไปได้โอเคซ่อมเหมืองก่อนซ่อมฟาร์มด้วยจริงตรงนี้ควรทำเป็นฟาร์มเพิ่มนะเนี่ยโอ้เกาะใหญ่พอสมควรเจอลาปานุยแล้วอยากมาดูทางเนี้ยทำไงดีก็อ้อมอ้อมมาก็ได้เอ้าเจอเป็นคนแรกด้วยอ๋อสงสัยนี่มันเกาะร้างใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีแคมป์บาร์เบเรียนอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งน่าจะใช่นะเดี๋ยวเราอาจจะต้องส่งทหารมาไม่เป็นครับไม่เป็นเดี๋ยวสปายผมปล้นตังคุณไม่ได้เอาไว้ก่อนนะอีก9เทิร์นเมืองนี้จะตกเป็นของเรานะโอเคเปลี่ยนการ์ดบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จเราตั้งเมืองครบแล้วเราไม่ได้สร้างบิลเดอร์แล้วงั้นเราก็เอาการ์ดบิลเดอร์ออกผมจะเอาการ์ดสร้างวันเดอร์เร็วขึ้นมาเออนี่แหละเราจะได้สร้างวันเดอร์เร็วขึ้นนะวันเดอร์เรามีเยอะมาก
ม่ไหวไม่ไหวคนนี้เดินมาคนนี้ทำฟาร์มเยี่ยมเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มตรงนี้ด้วยตรงนี้ตัดไม้ได้นี่นะโอเคตัดไปก่อนแล้วเราก็ตั้งรับไว้นะครับเรามาป้นตรงนี้ดีไหมเพื่อให้ข้าววิทย์เราเร็วขึ้นขี้เกียจซ่อมอ่ะเอาไงดีพ่อค้าผมว่ามาช่วยเมืองออกฟอร์ดหน่อยดีกว่าเทิร์นถัดไปเลยครับก็ตรงนี้ซ่อมฟาร์มแล้วจะทำฟาร์มเพิ่มดีไหมก็ไม่เลวนะเมืองนี้ทำฟาร์มตรงนี้ด้วยเลยเจอแคมป์ที่ไหนเนี่ยอ๋อแคมป์อยู่ตรงนั้นแคมป์งูพ่อค้าเอาเฟืองมาเยอะๆหรือว่าไปอัชเชนดีได้ทอง10ได้เฟือง2ก็ไม่เลวครับเสียเฟืองไป1หน่วยจะได้ทองมาอีก10หน่วยก็ถือว่าไม่เลวนะเรามีเฟส 1,200 ตังทองอีก 1,000 ผมว่าผมซื้อเดี๋ยวซื้อชิปหยาดให้เมืองนี้ก็ได้จริงเมืองนี้ซื้อเวิร์กช็อปนี่ไงซื้อเวิร์กช็อปเมืองนี้ก็ยังขยายไม่ถึงตรงนี้สักทีโอเคเราดูเกาะนี้ให้ทั่วเลยแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเกาะที่เรามาตั้งเมืองได้เพิ่มนะเนี่ยโอ้โหแต่ประเด็นคือเรือทหารราบของเราไม่สามารถจับยูนิตในน้ำได้นะครับแย่มาก ตรงนี้เราตัดไม้ได้ตัดให้เมืองไหนดีเมืองนี้ก็ยังไงเราก็ต้องซื้อตรงนี้ออกไปใช่ไหมเราต้องซื้อตรงนี้ด้วยเอ้ย3เทิร์นตัดเลยก็ได้อ๋อตัดให้เมืองนี้ไม่เป็นไรควรซื้อเฮอร์คิวลิสได้แล้วรู้สึกว่าเมืองนี้ต้องการความช่วยเหลือนะครับถ้าอย่างนั้นก็เอาเฮอร์คิวลิสออกมาได้แล้วแหละเนาะโอ้โหต้องใช้ค่าเฟส 1,300 ลำบากกว่าเดิมนะเนี่ยเดี๋ยวทำฟาร์มตรงนี้ข้าวตรงนี้ก็จะได้เพิ่มขึ้นนะเมืองนี้คือแบบไม่โตไม่รู้ว่าไงแล้วเมืองนี้ฟาร์มล้อมรอบเลยใช่ลืมขายของใหม่เดี๋ยวเราเจออะไรมีการโหวตเกิดขึ้นนะครับโหวตยูนิตระยะไกลแล้วกันแล้วก็ศาสนาของเราคือศาสนาอะไรนะเต๋าใช่ไหมลืมศาสนาตัวเองแล้วเนี่ยโอเคเต๋านะครับลัทธิเต๋าโหวตมาสัก3เสียงแล้วกันอันนี้2เสียงคะแนนเสียงเราเยอะอยู่แต่เรายังไม่เจอคนอื่นเลยเนี่ยโอเคเต๋าชนะยูนิตระยะไกลชนะแล้วก็ประกาศความเป็นเพื่อนส่งทูตเข้าไปขอเป็นพันธมิตรด้านการค้าเหมือนเดิมนะครับเปิดประเทศด้วยไดโด้ก็เป็นพันธมิตรด้านทหารโอเคฮึบอยากจับยาสูบตรงนี้เพิ่มทำไงดีซื้อเลยไหมซื้อเลยก็ได้ผมกลัวมันมาแย่งนะครับเอาเลยแล้วเราก็ขายเกลือออกไปยาสูบเกลือไม่มีใครซื้ออีกแล้วขายน้ำมันออกไปขายให้หมดเลยไปไหนคะแนนเสียงมีใครอยากได้ไหมโอเคขายไปให้หมดมีช้างอยู่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งแต่โอ้โหแคมป์นี้คืออะไรสวัสดีฮ่องกงเราไม่ได้เจอเขาเป็นคนแรกทำโปรเจกต์ดีอันนี้ก็ดีนะสำหรับช่วงท้ายเกมฮ่องกงโอเคเดี๋ยวเราทำฟาร์มตรงนี้เมืองนี้คือแบบว่ามันโตได้ไม่จำกัดแล้วมั้งเนี่ยมีแต่ความโตเราเจอซิตี้สเตทอะไรอีกเนี่ยเจอใครอีกอ๋อเจอออคแลนด์ออคแลนด์ก็ดีนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีทรัพยากรทางทะเลเท่าไหร่พื้นที่ใช่ไหมถ้างั้นเราส่งเข้าไป2อันเลยพื้นที่ทะเลเราจะได้มีเฟืองเยอะขึ้นเนี่ยเยอะขึ้นโคตรเยอะเลยนะครับออกแลนด์คือแบบเมืองทางทะเลเนี่ยจะดีขึ้นเยอะมากดูดิจากไม่มีเฟืองกลายเป็นมีเฟืองอันนี้ก็มีเอ้ยอันนี้ถือเป็นทะเลสาบด้วยเหร
ถือเป็นทะเลสาบด้วยได้เฟืองฟรีเลยเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะฮ่องกงเอาไว้ก่อนนะครับเราเปิดครบแล้วตรงนี้เป็น natural wonder จริงด้วยเราก็จะมีพื้นที่ในการสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์กับเขตศักดิ์สิทธิ์ครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งเมืองเอาไว้ใกล้ๆกับอย่างเช่นตรงนี้ไหมตรงนี้ก็พอได้นะแล้วก็มีถ้าจะทำท่าเรือก็ทำตรงนี้ให้มันติดกับชายฝั่งเราจะได้มีพื้นที่ในการสร้างเขตอะไรสักอย่างเขตหนึ่งตรงนี้เราก็ทำเป็นเขตวิทย์ได้นะครับแล้วเราก็ถ้าจำเป็นก็จะมีเขตอุตสาหกรรมอยู่ตรงนี้อีกที่เมืองนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็ถ้าจะสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ตรงนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วไงต่อเราก็ต้องมีท่าเรืออยากให้เขตวิทย์มันอยู่ตรงนี้บวก3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ก็โอเคก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าเราตั้งเมืองตรงนี้กับตรงนี้เราก็จะไม่มีที่ตั้งเมืองระหว่างอีกที่หนึ่งตรงนี้ทำไงดีวะแบบนี้แล้วกันก็ต้องมีตรงนี้ใช่ไหมก็เอาไว้แบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็สร้างเขตวิทย์ไว้ตรงนี้เหรอแล้วก็มีเขตการค้าเหรอไม่ค่อยดีเลยนะแต่ถ้าอยากจะตั้งหรือไม่ต้องยังไงดีไม่ต้องบีบเมืองขนาดนั้นก็ได้ไหมแต่ไอ้เมืองนี้โอเคอยู่ละเดี๋ยวเราทำท่าเรือตรงนี้โอเคประมาณนี้ก็เมืองนี้เรื่องทำก็ได้เราก็จะได้ไม่ต้องบีบตัวเองมากก็ตามแผนก็คือเอาแบบนี้แล้วก็มีเขตศักดิ์สิทธิ์สองเมืองแล้วก็อีกเมืองนึงก็อยู่แถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเมืองอยู่ตรงนี้ได้ด้วยแต่ตรงนี้มีภูเขาไฟไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเสี่ยงผมว่าเกาะนี้2เมืองก็พอแล้วไม่ใช่เป็นเกาะที่แบบอะไรมากแต่เราผมอยากไปเจอคนอื่นมากกว่าเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก็คือเราสำรวจครบแล้วไง มันก็สำคัญน้อยลงนะเรารู้รูปแบบของเกาะทั้งหมดแล้วประเด็นคือมาร์กไว้ไม่รู้จะได้ไปสร้างหรือเปล่าเนี่ยโคตรแห่งความแย่จัดเดี๋ยวเอาตัวรอดจากตรงนี้ก่อนตั้งรับแล้วก็อัพยศพลังป้องกันเมื่อโดนโจมตีระยะไกลดีขึ้นนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยเก็บตรงนี้แล้วผมอยากเดี๋ยวเราเปลี่ยนการ์ดซื้อพื้นที่ถูกลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำอะไรดีเมืองนี้ยังไม่มีเขตวิทย์แต่เมืองนี้ต้องการฟาร์มถ้าอย่างนั้นเราก็มาทำฟาร์มตรงนี้เพิ่มอีกที่โอเคประมาณนี้ฟาร์มฟาร์มเยอะมากสำหรับเกมนี้ไม่มีใครแย่งวันเดอร์เรานะโอเคดีมากครับวันเดอร์4อย่างของเรายังคงอยู่โอเคสุดยอดไปเลยสำหรับทหารม้าของผมสร้างวันเดอร์เก็บไว้นะครับเขตปิดช่องใส่การ์ดไม่พอเลยเว้ยถ้างั้นเราเอาอันนี้ต้องเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวสร้างวันเดอร์เร็วขึ้นก็ต้องเอาไว้นะครับแล้วเราอยากได้อะไรกันนะซื้อพื้นที่ถูกลง 20% ใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอามาสร้างไอ้ซื้อตรงนี้ให้เมืองนี้เป็นคนซื้อเพราะจริงๆมันก็เหมือนกันนะโอเคแล้วก็สลับมาเน้นข้าวนิดนึงจะได้โตแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้ต้องซื้อออกไปทางนี้จริงๆสวัสดมาแล้วก็ซื้ออ่ะเราจะได้สร้างเขตวิทย์ตรงนี้ตรงนั้นได้ลงไปเลยครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งสร้างประมาณนี้สำหรับการซื้อพื้นที่แล้วเมืองไหนที่เราอยากซื้ออีกนะเมืองนี้ใช่ไหม
เราซื้อตรงนี้เลยแล้วกันดีไหมเราจะทำฟาร์มตรงนี้ในเทิร์นถัดไปหรือว่าเราจะซื้อตรงนี้ดีข้าว3เฟือง2ก็ไม่เลวนะให้มันนี้มันโตนะครับแล้วก็มีตรงไหนที่เราอยากจะซื้ออีกไหมอินบราซิลหรอผมไม่ถึงนะครับก็หมดแล้วนะก็โอเคเราวิจัยต่อไปเราเปลี่ยนการ์ดเราจะวิจัยอะไรต่ออันนี้แล้วกันสร้างสะพานส่งน้ำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราสร้างทำเวิร์กช็อปนะครับงั้นเมืองนี้ก็ทำอ๋อผมก็จะซื้อเฮอร์คิวลิสใช่ไหมซื้อออกมาเลยได้เวลาแล้วแล้วก็ย้ายมาเมืองนี้โอเคแล้วเดี๋ยวมาให้ช่วยสร้างท่าเรือกับเขตวิทนะครับเพราะงั้นเมืองนี้ทำอะไรดีสะพานส่งน้ำลงโครงไว้ก่อนเลยไม่น่าทำทำอะไรดีอะโปรเจกต์อะไรก็ไม่มีสะพานส่งน้ำก็ได้เนาะเมื่อกี้เราลงเขตอุตสาหกรรมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้สรุปเฮอร์คิวลิสเราจะมีท่าเรือตรงนี้เขตวิทตรงนี้แล้วก็เขตอุตสาหกรรมตรงนี้โอเคทหารม้าเราลุยอะไรก่อนดีลุยอันนี้เลยไหมหรือว่าเราเคลียร์ทหารตรงนี้ก่อนเราเดินมาทางนี้ดีกว่าแล้วก็ตีฟาร์มโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวมาทำเหมืองตรงนี้กับลงด้วยไม้ตรงนี้เขาอยากเป็นพันธมิตรนะไม่เป็นครับเดี๋ยวสปายผมเข้าวอยตังคุณไม่ได้โอ้โหโคตร I think the human เอาไงดีวะเนี่ยถอยก่อนเดี๋ยวค่อยไปปลูกใหม่ ขอฟื้นเลือดแป๊บหนึ่งโอเคครับวิจัยก่อนเนาะเราอยากได้อะไรที่มันช่วยข้าววิทย์อีกไหมก็ไม่มีแล้วตอนนี้คือเมืองนี้อ๋อสร้างเขตวิทย์เสร็จแล้วเราก็จะต้องซ่อมสะพานส่งน้ำกับลงเขตอุตสาหกรรมไว้ตรงนี้เมืองนี้เป็นไงเฟือง27เฟือง18เมืองนี้นี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเมืองนี้เฟือง9ลงไว้ก่อนตามแผนแต่ว่าเราเอามอสเซียมให้เสร็จนะครับเฮอร์คิวลิสก็ช่วยสร้างท่าเรือก่อนเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาทำเขตวิทย์ตรงนี้ครอสโบว์แล้วก็ยืนอยู่ที่เดิมเอ้าอะไรวะต้องใช้7เทิร์นโอเคเทมโพมาก็ได้มาเกี่ยวตรงนี้ก่อนก็ได้ไหมโอ้ยงงจริงเลยแล้วก็สปายนะครับเกนซอสทำภารกิจเมื่อไหร่เราจะเจอเพื่อนเนี่ยโอเคเจอคนใหม่สวัสดีครับมอนเทนซูมาเดี๋ยวส่งเครื่องบรรณาการให้ก่อนเลยเอ๊ะส่งพูดเข้าไปเดี๋ยวเราต้องขายของให้เขาก่อนทรัพยากรมอนเทนซูมาเอาไปเลยครับโอเคแล้วเราก็กระทำการประกาศความเป็นเพื่อนไม่รับอีกโอเคเปิดประเทศไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคมีเรืออยู่ทางนั้นงั้นเราไปทางนี้น่าจะเจอคนอื่นอีกสัก2คนนะอีกสักคนนะอย่างน้อยโอเคเรามีฐานหินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เอ้ยไม่ใช่ทหารม้าเหล็กของเราเกาะตรงนี้เคลียร์แล้วใช่ไหมมีเกาะอื่นอีกไหมเดี๋ยวส่งขึ้นมาทางนี้ก่อนแล้วกันก็ culture bomb เวลาสร้าง industrial zone เสร็จอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเลยแต่ก็เอามาก่อนเป็นการเก็บแต้มเขตเลไลนะครับโอเคแล้วเมืองนี้ทำอะไรดีเอ้ย electricity factory ทำได้แล้วเหรออทำมาก่อนก็ได้นะท
ทำลงด้วยไม้ได้แล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวทำตรงกับตรงนี้ก่อนนะครับทหารมาเราพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับไปเคลียร์แคมป์นั้นใหม่โอเคทำเหมืองตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนครวัดโอเคครับเจอโยฮันเนสเบิร์กที่น่าจะกำลังโดนตีอยู่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งยังไม่เจอซิตี้สเตทวิทยาศาสตร์ใหม่เลยนะแต่จริงๆผมก็อยากส่งเข้าไปนะเพื่อเปิดประเทศเปิดแผนที่แต่โยฮันเนสเบิร์กไม่น่าจะเปิดแผนที่ได้เยอะนะอยากเก็บไว้เจอซิตี้สเตทเมืองอื่นไอเมืองวิทยาศาสตร์เนี่ย The temple is surrounded by a moat. นครวัดแล้วครับบวกหนึ่งประชากรให้กับทุกเมืองที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วก็บวกหนึ่งบ้านให้กับทุกเมืองนะดีมากเลยบวกประชากรฟรีๆโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยยิ่งแบบประชากรโตยากต้องใช้ข้าวเยอะอะไรเงี้ยโอเคได้แล้วเดี๋ยวทำ entertainment complex ผมจะได้สร้างคนละว่าแล้วมันต้องโดนแย่งโคลอสเซียมสวัสดีครับซูลูเฮอร์คิวลิสสร้างเขตวิทย์เลยแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างเขตอุตสาหกรรมตรงนี้ก็เรียบร้อยสำหรับทุกเมืองลงด้วยไม้ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราต้องส่งคณะทูตเข้าไปเปิดประเทศนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาค้าขายเอาเกลือไปขายให้หมดเลยใครอยากได้เขาต้องการอะไรโอ้โหให้ของใครมันจะไปเอาเดี๋ยวๆดีลใหม่ดีลใหม่ขายให้หมดเลยโอเคเขาอยากได้อ่ะเอาไป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 โอเคเรียบร้อย Luxury Resource ไม่มีเดินต่อสำรวจจริงๆอยากส่งอีกสักคนหนึ่งมาด้านซ้ายด้วยนะลองเจอโอ้โหขาดอีกหลายคนเลยโอ้โหนี่ก็ตื้อจริงๆเลยคนอยากพักผ่อนก็ไม่ให้พักเนี่ยโอ้โหอะไรวะปล่อยก็จะพักแล้วไปเคลียร์แคมป์ทำอย่างนี้ได้ไงโอ้โหฮอตคีย์พังอีกอย่าบอกนะว่าโดนแย่งวันเดอร์โอ้โหโดนแย่ง Forbidden City โอ้โหเพื่อนเหลือจะเชื่อทำทัชมาฮาลก็ได้ปะไปเขตอุตสาหกรรมไม่ได้ทำสักทีนะผมว่าผมทำเขตอุตสาหกรรมก่อนสร้างเสร็จใน1เทิร์นแล้วก็เราใช้ตังค์ซื้อสิ่งปลูกสร้างที่เหลือแล้วก็ค่อยทำทัชมาฮาลต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวิจัยอะไรถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้อันนี้แล้วอ่ะทางนี้เหรอหรือว่าทางนี้ก็ได้นะแล้วก็เมืองนี้เราทำเขตอุตสาหกรรมแล้วเนาะยังแต่เดี๋ยวเฮอร์คิวลิสจะมาช่วยแล้วเราก็อยากได้เขตวิทย์เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮอตคีย์พังอีกโอ้ยสวัสดีครับผมว่าเราควรมาปั้นเมืองภายในให้ดีได้แล้วถ้าตั้งเมืองเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำเวิร์กช็อปบอกให้สร้างทัชมาฮาลแล้วก็เดี๋ยวซื้อเวิร์กช็อปให้กับซื้อฟาคทอรี่ให้อีกทีนะมีอะไรจะขายอีกไหมไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวมีคนมาตามอีกนะโอเคครับเดินไปเรื่อยๆอยากเจออีกอ่ะแค่นี้ไม่พอแหมยิ้มๆอยากเป็นพันธมิตรจริงๆเราควรจะทำสปายออกมาเพิ่มนะเนี่ยได้เมืองนี้มาแล้วครับเยี่ยมเราสร้างวันเดอร์อยู่เราจะซื้อพื้นที่เพิ่มไหมก่อนที่จะเปลี่ยนการ์ดจะซื้อพื้นที่ตรงไหนเพิ่มนี่โอเคแล้วนะนี่ก็ไม่ต้องซื้อแล้วนี่ก็ไม่ต้องก็ไม่มีแล้วนะมันนี้เป็นไง
ก็ค่อยๆโตอยู่แล้วก็เก็บเมืองนี้ก่อนแล้วเราจะซื้ออะไรจากเมืองนี้ไหมเราควรซื้อตรงนี้ไหมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วเมืองนี้เราทำฟาร์มสามเหลี่ยมได้ไหมก็ไม่ได้ควรซื้อตรงนี้ไว้เพื่อทำฟาร์มสามเหลี่ยมเพราะว่ามันพื้นที่มันไม่ค่อยดีไงพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่มีข้าวนะเดี๋ยวซื้อก่อนโอเคแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเมืองนี้เดี๋ยวเราซื้ออนุสาวรีย์ให้แล้วก็ทำกำแพงก่อนเลยเหมือนนี้แค่นั้นแหละแล้วก็วิจัยอะไรต่อวิจัยนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยขึ้นนี้ไหมก็ได้นะส่วนเมืองนี้เราทำเขตอุตสาหกรรมไว้ก่อนนะครับเมืองเกียวเมืองโตเกียวเรามันครบแผนแล้วอะเหลือเขตวัฒนธรรมที่เราทำไม่ได้ทำไว้ตรงนี้ไหมสลับมาเขตวัฒนธรรมนะครับให้เมืองนี้เป็นคนสร้างเอาไว้ตรงนี้โอเคเรื่องถัดไปโอ้ยอยากไปอีกเกาะหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เจอคนใหม่อีกอะเจอแค่นี้เหรอโอ้โหเอาเป็นตังค์แทนได้ไหมเนี่ยเอามาสืบสามทองตัวเทินผมไม่เอาเข็มขัดคุณหรอกโดนแย่งอะไรอีกเนี่ยออกฟอร์ดโอ้โหเพื่อน You and I come by road Oh my god โคตะคูอินเอาห่วยดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮาเกียโซเฟียก็ไม่รู้เอาไปทำไมอันนี้บวกค่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่เลวนะทำอันนี้แทนก็ได้มันจะได้เป็นโบนัสช่องติดให้กับเขตวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่เลวหนีดีกว่าขี้เกียจจะสู้เฮอร์คิวลิสสร้างเขตอุตสาหกรรมโอเคเราจะได้ทำเขตวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็ซื้อเวิร์กช็อปให้เมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเมืองนี้ควรได้รับพ่อค้าหนึ่งคนเอามาช่วยหน่อยเมืองนี้ไม่มีเฟืองเลยสร้างอะไรก็โดนแย่งเว้ยมันจะมีอะไรที่ไม่โดนแย่งปิดอันนี้ก่อนโอเคสร้างเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอโคตรไวโอ้โหเสร็จแล้วอ่ะสร้างไวมากสร้างห้วยดีไหมเนี่ยอย่าเลยเราทำสปายออกมาอีกดีกว่าเอามาขโมยทองแมนซามูซาเฮอร์คิวลิสอ๋อหน้าที่สร้างเขตคุณจบแล้วถ้าอย่างนั้นก็เดินมาสำรวจแถวนี้หน่อยเจอซิตี้สเตทเพิ่มแล้วใช่ไหมลาเวนต้าคุณอยู่ไหนโอ้โหอยู่โคตรบนเราจะเดินทะลุทางนี้ไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้เมืองซิตี้สเตทแถวนี้ก็โดนยึดไปแล้วด้วยอยากเปิดแผนที่เพิ่มนะครับจริงเมืองนี้ควรสร้างเขตวิดเดิลได้มาสเลียมแล้ววันเดอร์ Halicarnassus Wonder นี้สำคัญสำหรับด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันเดอร์นี้จะทำให้วิศวกรของเราบวก1ชาร์จเข้าไปได้ก็คือใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันดีมากเลยสำหรับวิศวกรที่ช่วยสร้างจรวดอะไรอย่างเงี้ย I don't like to commit myself about heaven and hell โอเคเราจะเปลี่ยนการ์ดไหมต้องเปลี่ยนแหละไอ้การ์ดนี้เอาออกไปแล้วเอาการ์ดบนนั้นช่องติดข้าววิทย์คืนมาแล้วกันนะเอาการ์ดอะไรดีสร้างสปายเร็วขึ้นแล้วกันเพราะว่าอันนี้น่าในระยะยาวน่าจะได้เยอะกว่าบวก31ทองต่อเทิร์นนะครับเราจะเอาสปายไปฝึกแล้วก็ขโมยทองจากแมนซอมูซ่ามาเยอะๆส่วนเมืองนี้เราทำอะไรได้บ้างเกรดไลท์เฮาส์โคลอสซัสทำดีไหมไม่ได้เวลามันได้เวลาพัฒนาอย่างอื่นแล้วซื้อชิปยาร์ดมาแล้วเราก็สร้างเขตอุตสาหกรรมกับเขตสะพานส่งน้ำก่อนเลยเลือกทำวันเดอร์ได้แล้วเสียเวลามันเยอะแล้วเปิดแผนที่ฮ่องกงไหมก็คงไม่นะแล้วทำไมไอ้นี่มันต้องมาตามทหารม้าของเราเนี่ย What a grand sight this was เจอวันเดอร์แล้วก็สปายทำภารกิจขโมยทองได้เลยครับอะไรวะเนี่ยทำไมมันเรลายมันเยอะได้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหฮอตคีย์ก็กดไม่ได้แล้วด้วย
เปิดแล้วเอ้ยเรายังกดอันนี้ได้อยู่โอเคโอ้โหโคตรแห่งความดีงามพระรามเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหฮอตคีย์กดไม่ได้เซ็งมากโอ้โหแล้วถ้าตรงนี้มันเป็นช่องว่างเราทำเขตวิทย์ลงไปได้นะไม่ก็สูตรเดิมก็คือเขตวิทย์ลงตรงนี้เนี่ยโอ้ใช่เลยโอ้ไปไม่ได้แล้วเราเป็นต้าคอมมอนเทิร์นถัดไปครับโอเคมาสำรวจแถวนี้หน่อยแล้วกันโอ้เลลายมันเยอะไปไหมเนี่ยตั้งเมืองมันตรงนี้เลยไหมจริงก็คือตั้งตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เก็บเลลายให้หมดตรงเนี้ยเอาไว้อยากจะตั้งเมืองอีกแล้วอยากแต่จะตั้งเมืองเนี่ยถ้าเราอ้อมไปด้านล่างมันจะมีที่ให้อ้อมไปไหมสวัสดีครับออตโตมันเจอแล้วก็ต้องผูกมิตรกันก่อนแต่ผมไม่ผูกมิตรกับคุณเป็นแค่เพื่อนก็พอไม่เป็นพันธมิตรโอ้โหทอร์นาโด Scholars are the heirs of the prophets. ได้วันเดอร์นะครับ Prophets did not leave behind a legacy of wealth. ดีมากอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือถ้าคนอื่นมาเทรดกับมาค้าขายกับเมืองเราอ่ะเราจะได้ค่าวิทย์เพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบว่าเรากำหนดไม่ได้ไงว่าคอมมันจะมาค้าขายกับเราหรือเปล่าไง ซึ่งพ่อค้าที่ส่งจากเมืองนี้ได้ค่าเฟสอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมาเสริมด้านวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะผมเลยรู้สึกว่าวันเดอร์นี้มันก็เฉยๆอ่ะทำห้องสมุดออกมาก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผูกมิตรกับออโตมันให้เรียบร้อยนะครับโอเคเป็นเพื่อนกันเลยไหมไม่เป็นไม่เป็นไรขายของให้ถูกจุดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมีทรัพยากรเยอะกันเนี้ยโอ้โหให้ของมาด้วยดีครับซื้อไปเลยทำเมืองนี้เมืองนี้ก็ครบแผนแล้วอ่ะเรามีเขตครบแล้วใช่ไหมถ้างั้นทำอะไรเดียว Entertainment Complex ไหมอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะก็เอ้ยทำ Diplomatic Quarter ก็ได้นะดีไหมตรงนี้อยากให้เป็นฟาร์มนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเอาไว้ตรงนี้ดีไหมคุมโอเคทำมาหน่อยแล้วกันส่วนเฮอร์คิวลิสเราโอ้โหโดนพายุพัดจัดไปครับคนนี้ก็พักอยู่ตรงนี้แล้วกันนะส่วนเรือเราก็เดี๋ยวอ้อมมาขี้เกียจตีโอเคสภาพเราเป็นไงบ้าง280เรานำเราก็ไม่ใช่ที่สุดของด้านวิทยาศาสตร์นะแต่เราเจออันดับแรกแล้วครับโอเคสรุปว่ามีเป้าหมายให้แซงแล้วตอนนี้ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องกดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้ติดตามญี่ปุ่นวิทย์กันได้ในคลิปถัดไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ